สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆนะคะแก้ห่วงจุ้ยบ้านกันนะคะถ้าห่วงจุ้ยคุณมีปัญหา2ปัญหาใหญ่นี้นะคะจะทำให้เงินขาดบ้านนะคะรวมถึงปัญหาชีวิตนะคะในบ้านที่มีแต่เรื่องวุ่นวายแบบไม่รู้จบกันเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปดูปัญหาแรกกันก่อนตั้งแต่หน้าบ้านกันเลยค่ะห่วงจุ้ยนะคะถ้าเกิดเราสังเกตว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้เรานะคะเงินทองไม่เข้าหรือเกิดปัญหาอะไรอย่างเช่นเราไปซื้อบ้านมือ2เป็นต้นนะคะแล้วเจอฝาท่อระบายน้ำอยู่ตรงกับประตูหรือประตูตัวบ้านนะคะอันนี้จะไม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดราคามันเย้ายวนชวนให้ซื้อเราก็มาต้องมาแก้ห่วงจุ้ยกันค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขนะคะซึ่งการที่มีท่อระบายน้ำอยู่ตรงประตูรั้วหรือประตูตัวบ้านนะคะจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินทองมากกว่าปกติค่ะการเงินไม่คล่องตัวนะคะโชคลาภเข้าสู่บ้านได้ยากนั่นเองนะคะวิธีแก้ไขตามหลักห่วงจุ้ยหน้าบ้านนะคะหากหน้าบ้านปูกระเบื้องพื้นและมีพื้นที่มากพอให้ปูกระเบื้องให้กลมกลืนกับกระเบื้องพื้นหน้าบ้านนะคะเพื่อบดบังท่อฝาท่อนะคะหากบ้านไม่มีพื้นที่มากพอนะคะวิธีง่ายที่สุดเลยค่ะให้ทาสีฝาท่อและขอบท่อด้วยสีเขียวนะคะแต่วงเล็บทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องไปขอสมมุติว่าเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามเราต้องไปขอเจ้าของบ้านก่อนนะคะว่าผมขอทาสีนะตามหลักห่วงจุ้ยสีเขียวจะช่วยได้นั่นเองค่ะเงินทองก็จะมีตามปกตินะคะไม่ขาดสายนะคะและการใช้จ่ายเงินทองก็จะไม่รั่วไหลจนเกินไปนะคะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยที่ง่ายๆเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทุกอย่างแก้ได้นะคะใครที่เจอปัญหาอยู่นะคะตอนนี้ลองไปทำกันดูที่ว่านั้นก็คือห่วงจุ้ยต้องห้ามเลยต้นเลยนะคะก็คือการมีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะแต่บางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะมาแก้กันอย่างไรค่ะหากมีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีนะคะหรือตรงกันข้ามบ้านนะคะจะมีลักษณะบ้านหลังนั้นจะมีลักษณะไม่ค่อยดีนะคะทำให้บ้านของเราเนี่ยขาดพลังความสมบูรณ์นะคะมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกี้ยวกาดง่ายอยู่เสมอทำให้ขาดโชคลาภค่ะหากมีเสาไฟแรงสูงนะคะยิ่งเสาไฟใหญ่จะยิ่งไม่ดีมากๆเลยนะคะด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างบ้านนะคะพลังของคลื่นไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อเลือดภายในร่างกายนะคะทำให้เลือดหนืดนะคะเม็ดเลือดอาจผิดปกติเกิดโรคสาเหตุเรื้อรังที่นะคะหมอก็ยังหาวิธีไม่ได้เลยนะคะซึ่งการที่เสาไฟอยู่ใกล้บ้านเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ยต้องถึงขนาดย้ายบ้านเลยไม่ต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางช่อง Lovely Home นะคะรวบรวมวิธีการแก้ง่ายๆและประหยัดเงินของคุณมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยค่ะว่าแก้อย่างไรมั่งนะคะวิธีแก้ไขนะคะอย่างแรกให้หารูปแก้วคริสตัลนะคะหรือโมบายมาแขวนที่ประตูบ้านค่ะเพื่อช่วยสะท้อนกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากตัวบ้านไปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการดักนะคะเวลาพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาให้ลูกแก้วคริสตัลนะคะหรือโมบายที่หลอกแขวนอยู่เนี่ยสะท้อนออกไปนั่นเองค่ะข้อ2นะคะหลีกเลี่ยงนะคะห้องนอนที่ตรงกับเสาไฟเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะไม่งั้นนะคะจะทำให้เราไม่สบายนะคะหาสาเหตุไม่ได้นั่นเองค่ะ3ค่ะปลูกต้นไม้ให้สูงนะคะบังเสาไฟไปเลยค่ะไม่ให้เห็นเสาไฟนั่นเองค่ะมองจากตัวในบ้านนะคะไม่เห็นเสาไฟนั่นเองค่ะวิธีนี้ก็ช่วยได้นะคะซึ่งพยายามเลือกต้นไม้นะคะที่เป็นมงคลด้วยนั่นเองค่ะใช้เลยนะคะให้ติดธงชาตินะคะให้โบกสะพัดเลยนะคะให้พัดพาพลังงานให้กระจายไปเลยค่ะบ้านไหนนะคะที่เจอปัญหาแบบนี้ไปหาธงชาติเลยค่ะมาติดหน้าบ้านเลยนะคะเราไม่ต้องแปลกใจค่ะหลายบ้านชอบติดธงชาติแช่นั่นแหละค่ะคือวิธีการแก้ห่วงจุ้ยแบบง่ายๆกันเลยนะคะแบบไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองเลยนะคะเป็นไงมั่งคะสำหรับ2ปัญหาเชื่อว่าหลายๆคนเจอแน่นอนนะคะโดยส่วนตัวหน้าบ้านเนี่ยจะมีนะคะเขาเรียกอะไรโดยส่วนตัวนะคะหน้าบ้านจะมีท่อระบายน้ำนะคะก็ขออนุญาตเขาไปทาสีแค่นั้นแหละค่ะก็ง่ายนะแต่ถ้าเกิดถึงกับขนาดเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเลยเนี่ยมันก็จะแพงมากๆเลยนะคะก็ลองขออนุญาตบ้านตรงข้ามดูแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานLovely Homeหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะ
และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ